วางไว้ก็จะได้รูปภาพแต่แล้วไม่สวยก็เราก็จัดใหม่ copy ใหม่ไม่เป็นไรครับซูฟิโก้ครับผมทำไมครับไม่รู้ว่าของเราใกล้มีไหมคะที่วิเคราะห์อันนี้ค่ะอันนี้คอลัมน์เหรอครับคอลัมน์ก็เป็นแพ็คคอลัมน์ครับคนละอย่างกับเราไม่ใช่ครับพี่ลาลี่อันนี้การจัดครับแต่ถ้าเกิดในรีพอร์ตของมันปกติก็คือมันก็พิมพ์รีพอร์ตอย่างนี้อยู่แล้วครับเราก็สามารถที่จะเนี่ยโชว์ค่าแล้วก็พิมพ์ออกไปได้เลยก็จะเป็นกระดาษออกไปแนบเปเปอร์หรืออะไรก็แล้วแต่ว่าเราชอบแบบไหนมาแล้วครับเวลาลดเวลาคุณดูให้ดีนะครับเวลาที่ลดเนี่ยมันจะต้องไม่ไปก้าวล่วงสมมติว่าคุณเคยใช้อุณหภูมิ10องศาต่อนาทีไปจบที่15 150อย่างเงี้ยครับผมคุณอาจจะเพิ่มหรือลดเวลาเนี่ยคุณจะต้องไม่เป็นเปลี่ยนเรทของมันนะครับถ้าเปลี่ยนเรทเวลามันก็จะชิปหรือคัดเคลื่อนไปก็คือมันจะต้องไปตัดช่วงหลังทิ้งถ้าไปตัดช่วงหน้าทิ้งเนี่ยเวลามันก็จะคัดเคลื่อนไปแต่สมมติว่าอย่างเงี้ยครับผมไปบอกว่าโอเค50เนี่ยไม่ใช่1นะไม่ใช่โพไว้2นาทีครับ50โพไว้1นาทีเวลาที่เราเห็นอันที่ตอบมันจะชิปเข้าไปทันทีครับก็คือเร็วขึ้นไปทันทีคือเวลาลดจริงแต่ว่าคุณไปลดช่วงแรกครับไม่ได้มันยังไม่ตรงกันมันต้องไปลดเวลาข้างหลังออกตัดข้างหลังออกไปเจอไหมเริ่มเยอะเสร็จจากนี้ก็จะไปพูดถึงการสร้างเกรดดิ้งเคิร์ฟนะครับว่าเราสร้างเคิร์ฟยังไงตั้งเป็นไหมยังไม่เป็นออกมาทำข้างนอกหรือจะสร้างให้เสร็จในนี้ก็ได้แล้วแต่กรณีแต่ส่วนใหญ่ผมเนี่ยว่าทำหลังคือฉีดเสร็จก่อนแล้วค่อยคำนวณทีหลังโปรเซสทีหลังแล้วก็เคิร์ฟเนี่ยนะครับมันจะติดอยู่ในเม็ดต่อคือหมายความว่าถ้าเกิดเราสร้างเคิร์ฟเสร็จแล้วไอดีนิฟายชื่อแล้วนะครับถ้าเอาเม็ดต่อที่ไปเปิดฉีดแซมเปิลคุมเท่าไหร่ครับต่อไปถ้าเวลาตรงมันก็จะคำนวณนะครับตีชื่อแล้วก็คำนวณให้ว่าชื่อ A แล้วก็ของเท่าไหร่นะครับอ๋อนั่นคือทำจริงในซอฟต์แวร์มันคำนวณให้เสร็จได้คุณจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาคำนวณข้างนอกหรือว่าคุณอาจจะต้องทำในซอฟต์แวร์ให้เสร็จก่อนโอเคเบรกสักกี่เข็ม2เข็มครึ่งชั่วโมงครับหรืออาจจะผมอาจจะฉีดแค่3เข็มนะครับแล้วก็คืบแค่3พอยต์แต่3พอยต์หรือ4พอยต์ก็ทำเหมือนกันนะครับ1พอยต์2พอยต์3พอยต์4พอยต์ทำเพิ่มเหมือนกันมันไม่ที่ไม่เธอฉีดไม่ทันหรือเปล่าไม่ได้เลยพี่ฮะเดี๋ยวพี่กลับนะพี่ต้องกลับกี่โมงเนี่ยใช่ครับผมต้องกลับกี่โมงคะ5โมงครับผมอ๋อจะทันไหมเนี่ยถึงหนึ่งก็นานครับไม่ที่ไม่เธอจะสต็อปก่อนเลยนะถ้างั้นอาจจะเลยครับถ้าตัวอย่างส่วนใหญ่มักจะนานกว่าสแตนดาร์ดก็เป็นไปได้ครับ